Flavor of Hometown วันนี้พบกับเมนูต้มยำไข่ปลาช่อนสุดแซ่บซีดซาร์ทที่บอกเลยว่ารสชาติที่ถูกต้องที่สุดต้องเป็นแบบนี้มันเป็นรสชาติที่แบบเอ้ยสะใจว่ะนี่คือคำว่าสะใจของผมคือเหงื่อมันต้องออกว้าวเสียงเมื่อสักครู่นี้ทุกคนพอจะเดาออกกันไหมคะว่าภูมิลำเนาเขามาจากไหนแค่ผมเอ่ยปากพูดนี่เขาก็รู้เลยว่าคนสุพรรณแน่นอนต่อให้บัตรประชาชนหรือสัมมโนครัวผมอยู่เชียงใหม่เขาก็พูดว่าเองคนสุพรรณใช่ไหมนั่นไงล่ะคะหนุ่มสุพรรณบุรีกับเรื่องเล่าจากเมนูในความทรงจำต้มยำไข่ปลาช่อนเมนูต้มยอดนิยมที่หากินได้ไม่ยากแต่วัตถุดิบหลักแทบจะหาไม่ได้แล้วมันหากินไม่ได้ฮะนี่ผมอายุ30แล้วเนาะตั้งแต่จากสุพรรณมา15ปีเนี่ยผมเพิ่งได้กินปีเนี้ยตอนที่กลับไปสุพรรณเนี่ยมันเป็นรสชาติที่แบบคุ้นหาจากไข่ปลาอื่นไม่ได้พบกับเรื่องเล่าจากเมนูต้มยำไข่ปลาช่อนของหนุ่มสุพรรณบุรีที่ย้ายถิ่นฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้15ปีแล้วคุณนุกนฤเบศสายสุริยะเจ้าของกิจการสมาร์ทฟาร์มกับเรื่องราวของปลาช่อนนาที่กำลังจะสูญหายเรื่องราวของเมืองสุพรรณบุรีในความทรงจำความภาคภูมิใจในสายเลือดของหนุ่มสุพรรณรวมถึงรสชาติต้มยำที่ใช่จากฝีมือคุณแม่ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะจากบ้านเกิดเมืองนอนมา15ปีแล้วผมไม่ได้กินเลยฮะมันคือเมนูที่แบบเชียงใหม่มันไม่มีสักที่ไปสุพรรณบางทีก็ได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งเมนูนั้นก็คือนั่นก็คือเอ้ยมันพูดติดปากทำไมนั่นก็คือต้มยำปลาช่อนช่อนช่อนแต่ต้องมีไข่นะครับผมแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกเป็นนั่งกระเป๋ากระเป๋าของทอนจุลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านที่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรฝ่ายจารีมาพูดถึงเรื่องความโดดเด่นของพี่นุกดีกว่าเรื่องการมีสำเนียงเหนือสุพรรณแบบนี้ค่ะคนน่าจะทักบ่อยมากนะอ๋อแค่ลงประตูมาแล้วคำว่าสวัสดีแค่นี้เขาก็ทักนะครับ เขาไม่รับไหว้นะเขาจะถามก่อนเลยว่าคนที่ไหนอะลูก มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสำเนียงเหนือเนี่ยมันดูแบบเราเป็นเด็กแบบไม่มีพิษภัย เด็กบ้านนอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าไอ้จ้อยอย่างเงี้ยไอ้จ้อยถ้าเราดูไอ้บุพเพสันนิวาสเนาะมันจะมีไอ้จ้อยอะอย่างนั้นเลยนั่นคือแบบสไตล์แบบเด็กสุพรรณเลยก็เลยดูไม่มีพิษภัยครับเขาไว้ใจจะไปคุยอะไรก็คุยง่ายต่อรองเพราะว่าเขาเหมือนเขาเอ็นดูเราแบบถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูถ้าเราโตแล้วเราไปคุยกับเด็กมันก็ยิ้มให้เราเพราะว่าตอนเราเรียนจบเราก็ไปเป็นครูสอนอยู่หมอแม่โจอยู่ปีหนึ่งแค่เปิดประเด็นมาปึ๊บวันนี้มีเรียนอะไรนักเรียนยิ้มขำถามว่ายิ้มอะไรกันล่ะครับโอ้อาจารย์มาจากไหนอ่ะมาจากสุพรรณไงทำไมมีอะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะเนอร์จังนั่งคุยอยู่อย่างนั้นนะชอบให้อาจารย์พูดเนอร์สนุกพูดทั้งวันสอนทั้งวันสรุปพวกเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยให้สอนซ้ำอยู่นั่นน่ะ ปอเข้าใจเด็กนักเรียนเลยค่ะที่แค่นั่งฟังคุณนุกเล่าเรื่องนะคะสำเนียงก็ชวนติดตามมากๆแล้วล่ะค่ะเนื้อสุพรรณนี้มีเอกลักษณ์มากจริงๆนะคะก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของต้มยำไข่ปลาช่อนในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับหนุ่มสุพรรณให้มากขึ้นกันค่ะมุมมองต่อตัวตนและเหตุผลของการย้ายภูมิลำเนาไปยังจังหวัดเชียงใหม่ไปฟังกันค่ะเราการพูดของเราแล้วทำให้เขาหัวเราะหรือว่าทำให้เขายิ้มได้ผมว่ามันเป็นความสุขอีกอย่างนึงนะคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นการบูลลี่สิคุณคิดว่ามันเป็นการเติมรอยยิ้มให้คนที่เป็นคู่สนทนาของคุณสิทำให้เขามีความสุข
ในขณะที่กำลังเจรจาหรือว่าพูดคุยด้วยกันมีกรณีหนึ่งคือตอนสอบโปรเจกต์จบเนาะอาจารย์ก็จะถามว่าหนูสุพันขอภาษากลางได้ไหมที่ไม่เหนื่อยผมก็ตอบอาจารย์ไปว่าดูท่าจะยากครับอาจารย์ผมมาอยู่10กว่าปีแล้วผมยังเนิร์ดเหมือนเดิมเลย แล้วผมก็กวนอาจารย์ไปนิดนึงแล้วเพื่อนๆที่นั่งฟังเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมกับการพูดเนิร์ดกับโอเค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 ผมก็บอกทางห้องไปงั้นผมเนิร์ดเหมือนเดิมนะอาจารย์นะอาจารย์บอกเออแล้วแต่เองเถอะแล้วสรุปผลสุดท้ายอาจารย์เขียนให้10เป็นโอเคเรียบร้อยคุยง่ายโอ้ดีจังผมว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะการเนิร์ดแล้วก็ดูน่าจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของพี่นุกด้วยเนาะเหมือนแบบคนจะจำพี่นุกง่ายกว่าคนอื่นๆใช่ฮะเพราะว่ามาอยู่เชียงใหม่นี่ก็ดูท่าจะเป็นคนเดียวที่เนิร์ดครับที่เป็นเด็กต่างจังหวัดขับกระเซลกันแล้วนี่นุ่งสุพรรณมาแล้วเหรอนุ่งสุพรรณวันนี้มีอะไรมากินหมูปิ้งครับจานเหมือนเดิมนุ่งสุพรรณวันนี้มีสอบนะครับใช้งานง่ายเรียกง่ายฮะจำง่ายเราก็ต้องทำตัวดีๆหน่อยเพราะว่าเขาก็จำเราได้เป็นคนแรกๆเหมือนกันไอ้นูสุพรรณนี่ว่าเหมือนเราแบกทั้งสุพรรณไปกับเราด้วย ทำอะไรก็ต้องน่ารักนิดนึง คุณนุกเกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีถึงอายุ15ปีค่ะก่อนจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันนี้แม่ผมมาที่เชียงใหม่ก่อนก็คือขึ้นมาหากินก่อนว่าลู่ทางเป็นยังไงเพราะว่าเมืองสุพรรณกับเมืองเชียงใหม่ไม่เหมือนกันเมืองสุพรรณคือเมืองที่อยู่กันเป็นครอบครัวอย่างนั้นก็คือจำนวนคนที่มีอยู่เท่านั้นแต่เชียงใหม่เราคือเมืองท่องเที่ยวจะมีผู้คนมากหน้าหลายตามาจากทั่วทิศเลยก็คือมาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนพื้นที่ด้วยซึ่งตรงนี้คือข้อดีของการทำธุรกิจเราจะเจอผู้คนได้มากกว่าและผัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้เยอะขึ้นเราก็จะขายของหรือจะทำอะไรเนี่ยจะได้เปรียบกว่าอยู่สุพรรณที่มีจำนวนคนน้อยแม่ผมก็เลยขึ้นมาเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเปิดทำธุรกิจก่อนแล้วผมก็ตามมาที่หลังการปรับตัวเมื่อย้ายมาเนาะแรกๆเลยก็คือสภาพภูมิอากาศเชียงใหม่เราจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวกว่าและมีลมเยอะกว่าทางภาคกลางหน้าหนาวก็คือหนาวหน้าร้อนก็ร้อนไม่เหมือนสุพรรณนะมีร้อนกับร้อนโคตรๆนะ ไม่มีหนาวเลย มีสองอย่างจริงๆร้อนก็ร้อนโคตรๆแต่เชียงใหม่มันยังดีครับมันยังเป็นตามฤดูกาลอยู่โอเคหน้าร้อนก็คือร้อนหน้าฝนอ่ะฝนหน้าหนาวก็หนาวแต่ตอนนี้จะกลายเป็นสี่ฤดูแล้วฮะมันจะเพิ่มฤดูหมอกควันมาอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงมกรากุมภามีนามเมษาเฮ้ยอันนั้นเพลงมันจะมีมกรากุมภามีนาครับ3เดือนเนี้ยมันจะเป็นช่วงฤดูของหมอกควันมันจะคาบระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนเพราะว่ามันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพวกข้าวโพดเนี่ยครับซึ่งเชียงใหม่เราก็รณรงค์นะคุณจะมาโบยว่าเชียงใหม่เผาป่าหรือว่าเผาพื้นที่ทำการเกษตรคุณลองไปดูจุดฮอตสปอตครับเชียงใหม่ไม่ค่อยมีครับน้อยมากส่วนมากจะเป็นทางเพื่อนบ้านเรานี่เองมันเป็นจุดฮอตสปอตอยู่ทางเพื่อนบ้านเราฮะแล้วเชียงใหม่เราเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะก็คือคุณจะเผาจากไหนเต็มที่เลยฮะสุดท้ายมารวมกระถิ่นอยู่ที่เชียงใหม่และเชียงใหม่ก็สูดอากาศที่เป็นควันกันตลอดซึ่งจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอากาศที่กดทับลงมามันจะมีอย่างเดียวก็คือพายุเข้าที่จะมีลมและฝนที่จะทำให้หมอกควันมันจางลงได้แค่นั้นแม้คุณนุกและคุณแม่จะไม่ใช่ประชากรเชียงใหม่โดยกำเนิดแต่ทั้งสองคนนะคะก็ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อฤดูการควันไฟที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะก็เลยคุยกับแม่แล้วแม่เอาไงดีเนี่ยควันเยอะเอ็นดูพวกดับไฟพวกอาสาทำกับข้าวแล้วกินดีเนี่ย
พื่อนแล้วก็นัดพวกรวมตัวกันรถกระบะ4คันไปไก่15โลกับรถ4คันแม่งโคตรเมคเซนส์เลยจะไปอะไรกันเยอะแยะรถคันเดียวก็ได้ก็บอกว่าเฮ้ยจะอยากไปดูว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเอองั้นเดนก็ไปซื้อไอ้ที่ตกขวัญนิดนึงไม้กบไม้กวาดน้ำเนี่ยวิ่งไปซื้อสรุป4คันไปไม่พอครับซื้อนู่นซื้อนี่เต็มไปหมดแล้วก็ไปช่วยเขาดับนิดหนึ่งไม่รู้ว่าไปช่วยหรือว่าไปเกะกะเขาเลยนะเพราะว่าคนเยอะมาก มีคนรู้จักนิดหนึ่งครับโอเคไปช่วยได้แล้วก็เขาอำนวยความสะดวกเลือกที่จอดรถแล้วก็ช่วยกันยกของไปแจกซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูที่เพื่อนๆหมู่อาสามากครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยพอทนได้ครับแต่สิ่งที่ทนไม่ค่อยได้คือควันที่มันเข้าจมูกต่อให้คุณปิดหน้าแล้วเนี่ยควันมันก็ยังเข้าได้เพราะว่าเราต้องสูดอากาศหน้ากากที่เป็น PM 2.5 เนี่ยมันกรองได้แค่แป๊บเดียวครับนาที2นาทีเนี่ยมันกรองได้คุณยังรู้สึกว่าโอเคมันกรองได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันตันนะฮะเพราะว่าควันเนี่ยมันเข้าเต็มแล้วคุณก็จะหายใจไม่ออกและหายใจไม่ออกไม่ว่าควันที่มันตีเข้าตานี่คือแบบเหมือนคุณเสียอะไรไปบางอย่างแล้วน้ำตาคุณไหลตลอด มันเป็นอะไรที่แสบมากก็คือช่วยเอ็นดูเถอะครับงดเผาเถอะครับพี่ อันไหนฝังกบได้ก็ฝังกบเถอะครับหรือว่าถมให้มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปอก็ขออนุญาตนะคะใช้พื้นที่รายการส่งเสียงช่วยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดไหนไม่ว่าเราจะเป็นผู้อยู่อาศัยหรือเป็นนักท่องเที่ยวเราก็พึงที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นปกตินะคะอย่างน้อยก็ในฐานะพลเมืองโลกคนหนึ่งค่ะและอย่างมากก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีอากาศดีๆบนโลกใบนี้ต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสุพรรณพลัดถิ่นที่มีมุมมองและความหวังดีต่อภูมิลำเนาใหม่อย่างนี้ค่ะเรื่องราวถัดไปคือความคิดถึงเมนูในความทรงจำต้มยำไข่ปลาช่อนค่ะว่าแต่ทำไมต้องเป็นเมนูนี้ในวันนี้ล่ะคะเนี่ยมันหากินไม่ได้อะนี่ผมอายุ30แล้วเนาะตั้งแต่จากสุพรรณมา15ปีเนี่ยผมเพิ่งได้กินปีเนี้ยตอนที่กลับไปสุพรรณเนี่ยผมรีเควสเลยว่าเธอฉันอยากกินต้มยำปลาช่อนน่ะแต่ขอที่มีไข่ด้วยได้ไหมอยากกินซึ่งมาตั้งปีไม่ได้กินเลยไปอ้อนแฟน แต่สรุปวันนั้นได้กินนะอร่อยครับสมใจยาไอ้หนุ่มสุพรรณแล้ว15ปีที่รอคอย มันเป็นรสชาติที่แบบคุ้นหาจากไข่ปลาอื่นไม่ได้ปลาสลิดมันก็มีนะแต่มันไม่เหมือนกันฮะฟองมันเล็กไม่เหมือนปลาช่อนปลาช่อนฟองมันใหญ่แต่ไข่ปลาช่อนคือมันจะเป็นเม็ดๆใหญ่นิดนึงแล้วมันจะอยู่กันเป็นพวนเลยมันเป็นอะไรที่แบบพอดีคำอะครับแล้วการที่เรากินต้มยำเนี่ยน้ำต้มยำนะครับมันจะแทรกเข้าไปในพวงของไข่มันจะมีรสชาติของเปรี้ยวเผ็ดเค็มของน้ำต้มยำอยู่ในพวงไข่พอเรากินเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ฟันเรากระทบนั่นคือไข่อย่างแรกแหละเพราะเรากินไข่เราก็ต้องได้กัดไข่สิ่งแรกที่เราได้คือความมันของไข่สิ่งที่สองมันคือรสชาติของน้ำต้มยำที่มันแทรกอยู่ระหว่างไข่ต่อไข่นั่นนะครับมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานมาที่หลังแม่คุณเอ้ยถ้าคุณผู้ฟังได้ยินนะฮะหลับตาครับผมแล้วกดแอปสั่งได้เลยฮะหลับตาแล้วจะกดสั่งยังไงใช่เราต้องสั่งก่อนรสชาติของอาหารนะครับส่วนมากตามร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะปรุงแบบรสชาติกลางๆเนาะก็คือแบบโอเคให้คนทั่วไปกินได้แบบถูกปากแต่ถ้าเป็นแม่เรานี่ไม่ได้ฮะต้องรสชาติจัดจานนะลูกชายชอบแบบนี้จัดเต็มเครื่องเทศใส่มันเข้าไปขอให้ลูกพูดว่าอร่อยนะฮะแม่ชอบแต่คุณลูกอย่าพูดว่ากับข้าวอันนี้อร่อยให้แม่ฟังเด็ดขาดนะครับถ้าคุณพูดว่าแ
ต้มยำปลาช่อนอร่อยอ่ะคุณจะได้กินต้มยำปลาช่อนมื้อเนี้ยเมนูเนี้ยไปอีก7วันเลยนะถ้าคุณชมแม่ว่าอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกบ้านหรือเปล่านะแต่บ้านผมเป็นถ้าต้มยำเนาะถ้าต้มยำเนี่ยผมจะชอบเปรี้ยวน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยเผ็ดคือมันต้องแบบคุณซดไป 2-3 ซดเนี่ยเนี่ยคุณต้องออกมันต้องออกแถวหลังใบหูก่อนมะนาวเนี่ยเราต้องใช้มะนาวแท้นะฮะมันต้องบีบที่หลังอีกสักนิดนึงฮะโหโคตรหอมอะแล้วตอนซดกับช้อนเนี่ยครับคุณอย่าซดเสียงเงียบๆนะฮะคุณต้องซดให้ดังอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติที่เยอะขึ้นฮะพอคุณง่าตรงหน้าผากคุณก็จะตามมามันเป็นรสชาติที่แบบเอ้ยสะใจว่ะนี่คือคำว่าสะใจของผมคือเหงื่อมันต้องออกถ้าเป็นปลาช่อนนาด้วยทางสุพรรณส่วนมากจะเป็นปลาช่อนเลี้ยงและปลาช่อนนาก็จะมีปากปลายเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นการเลี้ยงแบบประมงแล้วเนาะเพราะว่าเราทำจำนวนส่งออกเพราะว่าต้องส่งออกเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเราเป็นพื้นที่ปลาช่อนของเชียงใหม่เนี่ยครับที่มันไม่มีเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบเชิงภูเขานะระบบนิเวศเราเป็นภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำอยู่แม่น้ำปิงซึ่งการที่จะมีปลาตามธรรมชาตินะครับน้อยซึ่งปลาช่อนมันมีน้อยมากแล้วคนเชียงใหม่เขาไม่ค่อยกินนะฮะแล้วก็เลยหากินปลาช่อนที่มีไข่ได้ยากก็เลยไม่ได้กินมาหลายปีแต่ทางสุพรรณเนี่ยครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มฮะเรามีคันนาแล้วก็มีบึงตามธรรมชาติมีคลองเล็กคลองน้อยเยอะแยะไปหมดและการหาปลานาเนี่ยก็เป็นวิธีการที่หาได้ง่ายปลาก็เลยมีไข่เพราะว่าอยู่ตามธรรมชาติมีอายุครบรอบในการผสมพันธุ์ถ้าเป็นปลาฟาร์มเนี่ยก็คือพอได้ไซส์แล้วเนี่ยเขาก็ตีจำหน่ายเลยส่งมาให้เชียงใหม่อย่างที่คุณนุกเล่าเลยนะคะว่าปลาช่อนเนี่ยถือเป็นปลาเศรษฐกิจของฟาร์มประมงน้ำจืดหลายๆที่ค่ะเพราะเป็นที่นิยมมากนะคะทั้งในร้านอาหารไปจนถึงครัวเรือนทั่วๆไปเลยค่ะซึ่งในอดีตแล้วนะคะปลาช่อนเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำจืดค่ะอย่างแม่น้ำบึงหรือทุ่งนาค่ะแล้วก็สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแม่ฟังแล้วนี่เหมือนจะหาง่ายนะคะวางไข่ได้ตลอดทั้งปีนี่แต่กว่าปลาช่อนแต่ละตัวนะคะจะมีไข่ในท้องได้เนี่ยต้องเป็นแม่ปลาที่เจริญพันธุ์เต็มที่ซึ่งจะอยู่ที่อายุ1ปีขึ้นไปเชียวค่ะพอเป็นที่นิยมกันมากๆนะคะระบบนิเวศก็ถือว่ามีความเรรวนค่ะปลาตัวเมียที่เจริญพันธุ์เต็มที่ก็จะถูกจับไปทั้งๆที่มีไข่อยู่ในนั้นค่ะไม่ทันได้ออกลูกออกหลานทำให้น้อยลงเรื่อยๆตามแหล่งธรรมชาติส่วนฟาร์มประมงหลายๆที่นะคะก็จะปรับสภาพน้ำให้ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุดเลี้ยงด้วยอาหารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตเมื่อโตจนขนาดได้ที่ตามต้องการแล้วเนี่ยก็จะถูกนำไปขายค่ะโดยที่อาจจะเป็นปลาที่โตแต่ตัวแต่ยังไม่ได้เจริญพันธุ์หรือมีไข่อยู่ข้างในนั้นก็ทำให้ปัจจุบันนี้หากินปลาช่อนไข่จากแหล่งธรรมชาติได้ยากกว่าในอดีตมากๆแล้วค่ะเรื่องราวถัดไปเป็นประสบการณ์ของการกินปลาช่อนจากแต่ละแหล่งที่มาค่ะพร้อมกับเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุพรรณบุรีที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองอกแตกเป็นยังไงไปฟังกันค่ะปลาช่อนนากับปลาช่อนฟาร์มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ที่เนื้อฮะปลาช่อนนาเนี่ยเขาจะหากินตามธรรมชาติแล้วเขาก็กินปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็ว่ายเสาะหาไปหากินทำให้เนื้อของเขาเนี่ยแน่นเขาก็มีวัยเจริญเติบโตของเขาวางไข่อะไรกันไปแต่ปลาที่เลี้ยงฟาร์มนี่ก็ส่วนมากกินอาหารเม็ดนะฮะซึ่งเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ความแตกต่างของเนื้อถ้าเรากินแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหเราไปสังเกตที่ไฟเลี้ยวเลยก็ได้ครับไฟเลี้ยวมันคือแก้มของปลานะครับเรียกว่าไฟเลี้ยวมันจะมีความแน่นเหนียวหนึบอร่อยมากครับแล้วปลาเลี้ยงเนี่ยมันก็มาจากสุพรรณนั่นแหละมันไม่ได้มาจากไหนเลยเพราะว่าผมก็ไปหากินคุณถ้าคุณไปตลาดเมืองใหม่เนาะจะเป็นปลาสุพรรณประมาณ 90% ที่เป็นปลาช่อนส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบปลาที่หาได้ตามธรรมชาติซึ่งมันก็ตัวเล็กนิดเดียวฮะถ้าตัวใหญ่ๆจะเป็นปลาที่เลี้ยงกันหมดเลย
สุพรรณเราจะมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำท่าจีนครับสุพรรณเนี่ยเราจะเป็นเมืองที่แบบอกแตกก็คือมีแม่น้ำจากเจ้าพระยาบ้านไหลรวมตรงนี้แล้วก็แตกแขนงไปตามทุ่งนาเนี่ยครับก็จะกลายเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ของพวกปลาช่อนนาถ้าเอาความจริงคือสุพรรณปลาช่อนหมดแล้วครับต้องไปหากินทางสิงห์บุรีคือมันอุดมสมบูรณ์น้อยลงเหรอคะการทำนาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเราก็มีการใช้ยาใช้สารเคมีเยอะแยะไปหมดป่าที่อยู่ตามธรรมชาติมันก็น้อยลงนี่คือปัจจัยหลักๆเลยแล้วก็การบริโภคของเราก็คือแบบเราก็สรรหากินกันอยู่แล้วป่าอยู่ตรงไหนเราก็ไปหาเอ้ยตรงนี้มันมีหมายปลานี่ว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเพาะพันธุ์ได้มันก็เหมือนปลาสลิดนะครับแต่ก่อนเนี่ยดังมากเลยคือปลาสลิดดอนคำยานมันเป็นอะไรที่อร่อยมากพออร่อยมากเนี่ยคนจะไปตามหากินกินกินจนตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วครับหมดแล้วปลาสลิดดอนคำยานปกติแล้วนะคะการไม่ได้กินเมนูโปรดเพราะอยู่ไกลบ้านเรายังมีความหวังว่าจะได้กลับไปกินที่บ้านได้ในสักวันค่ะแต่ในกรณีที่วัตถุดิบกำลังสูญหายไปจากแหล่งธรรมชาติแบบนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเดินทางไปกินที่ไหนได้อีกการพูดคุยกับคุณนุกในวันนี้เริ่มต้นจากเมนูที่ชอบแต่ก็ดันมีแต่บทสรุปของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งทางดินและทางน้ำก็ด้วยเหตุผลเดียวกับทางอากาศค่ะที่เพื่อจะให้คนรุ่นหลังและตัวเราในอนาคตได้ใช้ทรัพยากรและได้กินอาหารที่ปลอดภัยจากธรรมชาติค่ะนอกจากปลาช่อนแม่น้ำท่าจีนแล้วคุณนุกยังมีความทรงจำดีๆจากเมืองสุพรรณบุรีอีกมากมายเลยละค่ะสุพรรณบุรีผมยกให้เลยเรื่องการกินนะฮะสุพรรณบุรีเราเป็นอะไรกับการกินที่แบบสุดยอดมากต่อให้คุณหิวมาจากไหนคุณสามารถอิ่มได้จากที่สุพรรณต่อให้คุณอิ่มแล้วคุณก็ยังกินต่อได้ผมว่าสุพรรณใจดีฮะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราแวกหมู่บ้านนั้นอ่ะต่อให้มี10หลังคาเรือนตอนเป็นเด็กเราสามารถเดินเข้าได้ทุกบ้านเลยครับซึ่งประตูบ้านเขาไม่ได้ลงได้ล็อกอะไรเลยเดินผ่านรั้วกันเดินเข้าบ้านนี้ไปหยิบปีโป้บ้านนี้ปึ๊บออกนอกประตูปึ๊บไปกินน้ำบ้านนู้นต่อได้จริงเหรอจริงแล้วก็หิวไปบ้านที่3มีข้าวอะไรกินมั่งป้านะเว็บเปิดดูเอาดิแล้วก็กินซึ่งมันเป็นสังคมที่กลมเกลียวอะก็คือคำว่าโจรขโมยมันไม่มีเห็นหน้ากันทุกคนรู้จักกันหมดก็คือลูกหลานกันหมดก็คือเลี้ยงดูเอ็นดูเอาใจใส่ไว้ใจกันอย่างเงี้ยครับถ้าคนที่อื่นเขาจะพูดว่าไปเรียนในเมืองใช่ไหมแต่คนสุพรรณไม่เรียกอย่างนั้นครับอะไรที่ไม่อยู่ในเมืองที่อยู่จุดศูนย์กลางสุพรรณมีหอคอยเนาะเราจะเรียกการที่จะไปในเมืองหรือไปหอคอยที่เป็นตัวเมืองน่ะเราเรียกว่าไปจังหวัดไปจังหวัดสุพรรณจะเรียกอย่างนี้ครับไปจังหวัดใช่ถ้าเราจะเทสว่าเฮ้ยไอคนนี้มาจากสุพรรณจริงไหมเราเปิดช้อยเลยครับถ้าเราจะไปหอคอยเนี่ยคุณจะเรียกว่าอะไร1ไปในเมือง2ไปจังหวัดแค่นี้พอครับในเมืองกับจังหวัดเรารู้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าที่มามันเป็นอะไรเพราะว่าผมก็เกิดมายันตอนเนี้ย30ปีแล้วผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเรียกว่าไปจังหวัดกันซึ่งเราก็อยู่จังหวัดอยู่แล้วผมงงก็ฉันก็อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วฉันจะไปจังหวัดทำไมถ้าหลุดออกจากอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ในจังหวัดแล้วล่ะถ้าเขาว่าจะใช้จังหวัดก็คือเหมารวมในเมืองเลยอย่างนี้ถ้าสมมติออกเมืองไปนิดนึงไปบางม้าอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เรียกบางปามานะเรียกบางม้าไอ้เบาะที่เรานอนเนี่ยสุพรรณไม่เรียกเบาะนะสุพรรณเรียกเมาะตื่นมาแม่บอกแล้วหนูเก็บเมาะยังเมาะไม่รู้ที่อื่นเรียกยังไงนะสุพรรณเรียกเก็บเมาะยังมันก็คือเบาะนั่นแหละปกติแล้วเนาะคนก็จะเข้าใจว่าสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีความโดดเด่นทางภาษาคือสำเนียงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันลามไปถึงคำเรียกอะไรหลายๆอย่างด้วยที่เหมือนคนสุพรรณเขาจะรู้กันเองใช่ครับถูกต้องซึ่งคนที่อื่นก็อาจจะงงมันก็เหมือนคำตาม
ตามภาคครับอีสานเขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งคือสิ่งเดียวกันยกตัวอย่างก็คือเชียงใหม่สุพรรณเนาะเอาปลาช่อนก่อนเชียงใหม่เรียกปลาหลิมผมก็งงมันทำไมเขาเรียกปลาหลิมวะอ๋อหัวมันหลิมหลิมโอเคเชียงใหม่เรียกปลาหลิมครึ่งชีวิตแรกเนี่ยสุพรรณครึ่งชีวิตหลังเชียงใหม่เราไปพูดถึงครึ่งชีวิตสิเมื่อผมก็อยู่แค่สามครึ่งชีวิตที่ใช้มาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอ้ยดีใกล้ตายแล้วเนี่ยปัจจุบันเนาะนับปัจจุบันก็คือครึ่งชีวิตแรกเนี่ยสุพรรณแล้วก็ครึ่งชีวิตหลังจนถึงปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้ามีคนถามพี่ว่าเป็นคนที่ไหนเราจะตอบเพราะว่าเป็นคนที่ไหนเราไม่ต้องตอบก็ได้นะครับแค่ผมเอ่ยปากพูดนี่เขาก็รู้เลยว่าคนสุพรรณแน่นอนต่อให้แบบประชาชนหรือสัมมโนครัวผมอยู่เชียงใหม่เขาก็พูดว่าเองคนสุพรรณใช่ไหมเราก็ตอบเขาไปว่าก็ใช่ดิพี่เนอร์ขนาดนี้คนเชียงใหม่ได้ไง ถามว่าเป็นคนสุพรรณอยู่ความรู้สึกไม่ใช่ครับมันเป็น DNA ของเราเลยคือว่ายังไงเราก็สุพรรณยังไงเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast